เรื่องพระสัปปทาสเถระผู้เห็นโทษในสังขารแม้พระเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายได้ก่อสร้างกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆในพุทธุปบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรปุโรหิตของพระเจ้าสุทโธทนะในนครกบิลพัสดุท่านเจริญวัยได้ความศรัทธาในคราวสมาคมพระญาติของพระศาสดาจึงบวชเพราะกิเลสครอบงำจึงไม่ได้เจโตสมาธิประพฤติพรหมจรรย์เกิดสลดใจภายหลังจึงนำสัตรามาเจริญโยนิโสมนสิการก็ได้บรรลุพระอรหันต์เมื่อจะพยากรณ์อรหัตผลจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าสัปปทาสเถระคาถาสุภาษิตแสดงผลการเห็นโทษในสังขารนับตั้งแต่เราบวชมาได้25ปียังไม่เคยได้รับความสงบใจแม้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือเลยเราไม่ได้เอกคตาจิตถูกกามราคะครอบงำแล้วประคองแขนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญเข้าไปสู่ที่อยู่ด้วยคิดว่าจักนำศาสตรามาชีวิตของเราจะมีประโยชน์อะไรเล่าก็คนอย่างเราจะลาสิกขาเสียอย่างไรได้ควรตายเสียเถิดคราวนี้เราได้ฉวยมีดโกนขึ้นไปนอนบนเตียงมีดโกนเล่มนั้นเราสะบัดดีแล้วสามารถจะตัดเส้นเอ็นให้ขาดได้ขณะนั้นโยนิโสมนสิการก็บังเกิดขึ้นแก่เราโทษปรากฏแก่เราความเบื่อหน่ายในสังขารก็เกิดขึ้นแก่เราเพราะความเบื่อหน่ายในสังขารนั้นจิตของเราหลุดพ้นแล้วขอท่านจงดูความที่ทำเป็นธรรมดีเถิดวิชา3เราได้บรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วจบสัปปทาสเถระคาถาเรื่องพระสัปปทาสเถระจบ